อยากเรียนให้เก่งอยากคุยให้คล่องไวๆแต่กลัวล้มเหลวกลัวเรียนแล้วทำไม่ได้เคล็ดลับข้อ2ก็คือจงให้คนที่คุณรักและศรัทธาช่วยคอนเฟิร์มให้กับคุณว่าคุณทำได้คนส่วนใหญ่คอนเฟิร์มตัวเองไม่ได้จิตใจยังไม่แข็งแกร่งพอครูเท่ก็เคยผ่านจุดนั้นมาตอนที่เราประสบการณ์ยังไม่เยอะผ่านชีวิตยังไม่เยอะเราไม่สามารถคอนเฟิร์มให้กับตัวเองได้เราไม่เชื่อตัวเองเทคนิคตอนที่ครูใช้ตอนนั้นคือครูเท่ให้คนที่ครูรักและศรัทธาเป็นคนคอนเฟิร์มให้เช่นครูเท่อยากเก่งภาษาอังกฤษอยากไปเที่ยวเมืองนอกอยากสำเร็จอยากรวยตอนนั้นครูก็ไม่เชื่อตัวเองให้ตัวเองพูดคอนเฟิร์มกับตัวเองเราไม่เชื่อครูก็เลยให้แม่ครูเป็นคนพูดครูก็เลยให้อาจารย์ที่ครูรักและศรัทธาเป็นคนพูดมันก็เลยเข้าไปถึงใจเรามากกว่าเราก็เลยเชื่อมากกว่าเมื่อเราได้รับคำพูดนั้นแล้วเราเชื่อมันเข้าไปอยู่ในความเชื่อส่วนลึกของเรามันเป็นจริงทุกอย่างอะไรที่คุณเชื่อคุณได้รับมันนี่คือกฎสัจธรรมกฎของชีวิตกฎของธรรมชาติแต่ถ้าวันนี้ให้คุณพูดเองฉันเป็นคนเก่งภาษาเกาหลีคุยคล่องคุณบางทีอาจจะยังไม่เชื่อคำนี้เคล็ดลับก็คือจงให้คนที่คุณรักจงให้คนที่คุณศรัทธาเป็นคนช่วยพูดคอนเฟิร์มให้